ผลงานนะคะของทางด้านคณะหมอลำเสียงวิหกนั่นเองอย่างตอนนี้นะคะเราก็จะเห็นได้เลยนะคะว่าหมอลำเสียงวิหกนะคะก็ได้มีการเดินสายออกงานนะคะอย่างล่าสุดนะคะสําหรับเดือนมีนาคมก็ถือได้ว่าเป็นอีกหนึ่งเดือนเลยนะคะที่คิวงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยก็คือปังจริงๆนะคะมีงานแทบจะทุกวันเลยนะคะส่วนใหญ่เราก็จะเห็นนะคะว่าเป็นงานในโซนของภาคอีสานนะคะแฟนๆแต่ละจังหวัดเนี่ยก็เรียกว่ามาสงกําลังใจนะคะเราก็ได้มีการมาติดตามกันเนี่ยตลอดเลยนะคะเราก็ได้เห็นนะคะทั้งบรรยากาศ หน้างานหรือว่าจะเป็นไลฟ์สดกลุ่มปิดนั่นเองนะคะก็ถือว่าหมอลำเสียงวีหกเนี่ยปังจริงๆนะคะมีแฟนๆคอยติดตามแล้วก็คอยสนับสนุนนะคะอยู่ตลอดเลยยังไงก็รวมส่งกําลังใจนะคะให้กับทางคณะหมอลำเสียงวีหกกันได้แล้วก็สําหรับคิวงานนะคะในเดือนเมษายนเนี่ยก็ได้มีการออกมาโพสต์แล้วก็ได้มีการออกมาอัปเดตอยู่เหมือนกันนะคะ ดยก็ได้มีการพูดถึงนะคะสำหรับคิวงานในเดือนเมษายนนะคะก็มีทั้งแบบว่าที่ได้มีการคอนเฟิร์มนะคะสถานที่อะไรต่างๆออกมาแล้วรวมทั้งนะคะก็มีคิวงานที่ยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนั่นเองนะคะทางคณะหมอลำเสียงวิหกก็ได้มีการอัปเดตว่าก็จะมีการมาแจ้งนะคะแฟนๆเนี่ยได้ทราบกันอย่างแน่นอนก็คือครั้งนี้เนี่ยสำหรับเดือนเมษายนนะคะก็ถือได้ว่ามีคิวงานนะคะที่แน่นจริงๆสําหรับแฟนๆที่อยู่ใกล้ที่ไหนเนี่ยก็สามารถไปติดตามรับชมนะคะแล้วก็สนับสนุนผลงานของทางคณะหมอลำเสียงวิหกกันได้นะคะ แล้วอย่างล่าสุดเนี่ยนะคะก็ได้มีการอัปเดตนะคะผลงานนะคะของทางคณะหมอลำเสียงวีหกนะคะออกมาสําหรับคิวงานในวันที่2เมษายนนั่นเองนะคะครั้งนี้ก็ถือได้ว่าน่าจะเป็นงานแรกคิวงานแรกของเดือนเมษายนเลยก็ว่าได้เพราะว่าวันที่1เนี่ยเราก็ได้เห็นนะคะหมอลำเสียงวีหกก็ได้มีการพักนะคะแล้วก็เตรียมตัวลุยงานแบบยาวๆนั่นเองนะคะโดยในครั้งนี้นะคะเราก็ได้เห็นทางแฟนเพจของหมอลำเสียงวีหกนะคะได้มีการออกมาโพสต์นะคะเป็นข้อความว่าวันนี้2เมษายน2566ทําการแสดงที่ ที่บ้านหนองนาดีตำบลบัวตูมอำเภอโซ่พิสัยจังหวัดบึงการนั่นเองนะคะก็ได้มีการออกมาพูดถึงสําหรับงานที่จังหวัดบึงการนั่นเองนะคะ แล้วก็แน่นอนนะคะว่าแฟนๆชาวบึงการเนี่ยก็คือน่ารักกันอยู่แล้วนะคะก็คือแบบว่ามารับชมหมอรำเสียงวิหกเนี <pareil S 1> <t> ่ยตลอดเลยแล้วท <t> ุกครั้งนะคะที่ทางคณะหมอลำเสียงวิหกไปทําการแสดงอยู่ที่บึงการเนี่ยก็จะเห็นแฟนๆนะคะเต็มหน้าเวทีตลอดงานครั้งนี้นะคะเราก็มารอลุ้นกันนะคะว่าคนดูเนี่ยจะเยอะแค่ไหนนะคะแต่เราก็เชื่อเลยนะคะว่างานครั้งนี้เนี่ยนะคะก็น่าจะมีแฟนๆเนี่ยมาส่งกําลังใจนะคะแล้วก็มาติดตามนะคะหมอลำเสียงวิหกเนี่ยเยอะอย่างแน่นอนนะคะสําหรับใครที่อยู่ใกล้นะคะก็สามารถไปติดตามกันได้นะคะสําหรับ งานนี้ที่บึงการนั่นเองนะคะรวมทั้งงานในครั้งนี้นะคะเราก็เชื่อได้เลยนะคะว่าหมอลําเสียงวิหกเนี่ยจัดใหญ่จัดเต็มนะคะยิ่งใหญ่อลังการอย่างแน่นอนนะคะรวมทั้งโชว์ใหม่ต่างๆนะคะแล้วก็ศิลปินที่เรียกได้ว่าคนทับความสนุกนะคะแล้วก็ความยิ่งใหญ่อลังการมาให้เราเนี่ยได้ติดตามรับชมกันอย่างแน่นอนเพราะว่าในช่วงของสิ้นเดือนมีนาคมเนี่ยนะคะก็จะเป็นช่วงของไรซดกุกป,ปิดที่เราก็ได้เห็นบรรยากาศนี้เนี่ยกลับมาอีกครั้งนะคะตอนนี้ก็ถือได้ว่าเดินสายงานเจ้าภาพกันต่อนะคะลุยงานแรกของเมษายน,นะคะท รับรองว่าสนุกสนานนะคะรบรถอย่างแน่นอนพร้อมกับความยิ่งใหญ่อลังการครั้งนี้นะคะเราก็ขอให้คนดูหน้าเวทีเนี่ยเยอะๆแล้วก็ขอให้หมอลำเสียงวิหกเนี่ยวิกแตกกันเลยนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาบรรยากาศที่หน้าเวทีเนี่ยมาอัปเดตนะคะให้ทุกคนได้ทราบกันอย่างแน่นอนนะคะสําหรับงานที่จังหวัดบึงการนั่นเองนะคะก็เชื่อได้เลยนะคะว่างานครั้งนี้น่าจะเป็นอีกหนึ่งงานที่น่าประทับใจจริงๆนะคะก็ต้องมารอติดตามกันและนี่นะคะก็ถือว,ว่าเป็นเรื่องราวที่เราได้มีการมาอัปเดตแล้วก็ได้มีการมาพูดถึงกันสําหรับใครนะคะที่มมีีคควววาาิดเเเห็นยยังยงไกก่่บรรือ นเนี่ยก็สามารถแสดงความคิดเห็นพูดคุยกันได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดซั like, subscribe, บสไครป์เป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ